สวัสดีครับนี่เป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับเราจะมาสอนนะฮะการสมัครสกายนะครับไว้เรียนออนไลน์นะครับช่วงนี้โควิด2019นะครับเริ่มกลับมาหนักอีกแล้วนะครับก็แนะนำถ้าเกิดเป็นไปได้เรียนที่บ้านก็ได้นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่มี ID ของสกายนะครับให้เข้าที่เว็บ skype.com skype.com นะครับแล้วก็ทำการ sign in นะฮะตรงนี้นะแล้วก็กดสมัคร sign up ตรงนี้นะครับมุมขวาบนเข้ามาแล้วนะครับคุณจะเลือกเป็นแบบเบอร์โทรศัพท์ก็ได้หรือจะเป็นอีเมลก็ได้นะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นอีเมลนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเคยสมัครมานานแล้วก็ได้นะฮะมีลืมก็มีเหมือนกันนะครับเขาก็จะให้ your create password นะครับผมก็จะตั้ง passwordแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเซฟก็ได้นะครับตั้งชื่อไปนะครับตรงนี้เขาจะส่งรหัสมาที่อีเมลนะครับแล้วก็มาเช็คนะครับนี่มาละอย่างเร็วเลยนะครับ verify นะครับเอาไปตอบครับ8357ตรงนี้มีการเช็คนิดนึงนะครับ KPGDSSMVแต่ตรงนี้สกายอะครับมันเหมือนจะให้เราเข้าสกายแต่ตรงนี้เป็นการเข้าผ่านเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับมันจะแชร์สกรีนไม่ได้นะครับตรงเพื่อนเพื่อนเบราว์เซอร์ในเพื่อนเพื่อนปิดหน้าจอนี้ไปเลยนะครับแต่ผมจะไปที่หน้าแรกสกายนะครับไปที่หน้าแรกสกายสกิปให้หมดไม่เอานะฮะผมจะเข้าหน้าแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปดาวน์โหลดนะครับนี่ปุ่มนี้ดาวน์โหลดนะครับของผมมัน for Mac นะครับของเพื่อนๆก็จะเป็น for Windows นะครับก็สามารถดาวน์โหลด Skype ลงเครื่องไปเลยนะครับแล้วก็ลงโปรแกรมนะครับลงโปรแกรม Skype นี่ก็คือหน้าโปรแกรม Skype นะครับแต่ผมจะ sign out ก่อนนะครับอันนี้เป็น ID ของเก่านะครับไม่ใช่เก่าหรอก ID ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับผมจะ sign out ก่อนแล้วมัน sign out ยังไงเนี่ยOkay. แล้วก็จะ sign in ด้วย ID ที่เพิ่งสมัครเมื่อกี้เลยนะครับวิธีการนะครับพอเพื่อนๆเข้าทางโปรแกรมมาแล้วนะครับให้เสิร์ชชื่อผมครับตรงมุมซ้ายนะฮะว่าสวิตนะครับ WIPAK จะเจอครับ ID ที่เป็นรูปหน้าผมนะฮะให้กดแล้วเลือก Say Hi มาแค่นี้ครับเราก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วแล้วดูนะฮะผมจะ Skype หาตัวเองครับแล้วทำให้เพื่อนดูว่ามันสามารถที่จะโทรคุยกันได้ไหมนะครับนี่ผมรับเป็นเพื่อนตัวเอง ID ใหม่ละแล้วก็เราจะโทรหากันนี่ผมรับสายละเสียงมันจะกล้องนิดนึงตรงนี้ครับเราสามารถแชร์สกรีนครับแล้วคุณก็จะสามารถปิดเสียงก่อนพอเราแชร์สกรีนกันแล้วครับคุณก็จะสามารถเห็นหน้าจอของกันให้กันได้นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามือถือมันจะมีแชร์สกรีนป่ะจอร์ดเรคคอร์ดเทคสกรีนช็อตมีแชร์สกรีนเหมือนกันนะฮะมือถือก็มีแชร์สกรีนเหมือนกันนะครับสกรีนบอร์ดแคสต์โฟโต้โรเมเลอร์จีเมลไม่เอาดีกว่านะฮะเอาเป็นว่ามันในคำสั่งแชร์สกรีนตรงนี้ครับคุณก็ผมสามารถเห็นหน้าจอคุณสามารถเห็นหน้าจอผมนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราคุยกันสามารถเรคคอร์ดได้ด้วยนะครับนี่พอผมกดปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มสตาร์ทเรคคอร์ดนะครับเนี่ยสตาร์ติ้งนะครับเวลาเราคุยกันไปเนี่ยเห็นหน้าจอกันไปมาใช่ไหมพอสตาร์ทเรคคอร์ดเนี่ยพอจบการคุยกันนะครับสกายก็จะอัดวิดีโอเก็บไว้ให้เราดูเก็บไว้ดูได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะ
ดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ด้วยนะฮะเนี่ยพอเราสต็อปนะครับกลับไปที่สกายนะครับไปที่แชทเนี่ยครับมันจะเก็บแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดครับ save as ครับเก็บไปในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับก็เหมาะสมกับเป็นการเรียนออนไลน์นะฮะเรียนออนไลน์เราสามารถที่จะคุยกันได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับหลังๆมาเพื่อนๆที่อยู่อเมริกาก็มาใช้ Skype กันเยอะกับผมเหมือนกันนะครับอ่ะก็ลองดาวน์โหลดนะฮะลองสมัครกันดูนะครับเตรียมไว้ในเครื่องได้เลยนะครับได้แล้วครับสวัสดีครับจบคลิปนะครับ hotola.com นะครับเว็บไซต์ที่ผมวางสาย Skype ก่อนโอเคเนี่ยๆนะครับhotola.com ครับเว็บไซต์ที่สอนแข่งของออนไลน์นะครับผ่าน eBay Amazon นะครับผมแล้วก็ปีใหม่นี้นะครับเราการันตีคืนเงินสูงสุดนะฮะ 100% เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่โรงเรียนกับเรานะฮะถ้าขายไม่ได้ตามกฎที่เราตั้งไว้นะครับคุณส่งสินค้าไปแล้วขายไม่ได้เรากล้าคืนเงินค่าเรียนเต็มจำนวนเลยครับสนใจก็สอบถามได้ที่เบอร์โทร0661599399มุมซ้ายล่างสแกน QR Code หรือกดเพื่อนๆที่หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับยังไงก็ฝากนะฮะ Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ